วัสดีครับพวกผมเมฆจาก Channel อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะฮะผมจะไปลองเทสเบ็ดที่ผมได้มานะครับก็คือเป็นรอกหยดน้ำแล้วก็คันเบ็ด1คันครับพวกเยื่อกบนะครับก็ลองเป็นครั้งแรกนะฮะไม่เป็นใจเลยครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ฝนตกนะฮะก็เดี๋ยวฝนหยุดตกเนี่ยผมจะไปลองตีกับฟอร์มดูฮะการตีของผมเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับก็จะฟู่หรือเปล่านะครับลองประจำโชว์เดี๋ยวขอให้ฝนหยุดตกก่อนแล้วเจอกันครับครับก็เราอยู่ที่หมายแล้วนะครับที่เราจะทำการทดลองครับที่จะตกปลาด้วยครับรอกหยดน้ำนะครับซึ่งเป็นการตกครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ใช้รอกหยดน้ำแล้วลองเทสก่อนส่วนเหยื่อของผมวันนี้ก็จะเป็นนี่ครับกบนะครับนี่กบเดี๋ยวปอมนะครับครับก็เริ่มจากผมตั้งรอกก่อนนะครับก็อันนี้ผมปรับให้มันเนิดก่อนนะเพราะว่าผมเพิ่งทำหัดในครั้งแรกแล้วก็ลองปรับดูเดี๋ยวลองเทสก่อนครับปูแล้วครับปูจนได้ครับครั้งแรกครับก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวยิ่งฝึกยิ่งพร้อมยิ่งซ้อมยิ่งชำนาญผมปรับสปริงตัวหนืดให้มันสุดเลยเน้นตีได้ก่อนครับไม่ตีไกลครับแล้วครับหลายรอบแล้วครับจะท้อแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้ระดับที่ผมตีสมูทน้อยสุดแล้วนะครับก็คือระดับตรงนี้จะอยู่ที่ระดับ1นะครับตรงที่ปรับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ผมจะหนืดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญในผมตีมาเกือบร้อยครั้งแล้วนะครับก็นิ้วโป้งนะครับที่จับที่เอ็นนี่มีผลมากเลยในการทำให้เอ็นเนี่ยฟู่หรือไม่ฟู่นะก็จังหวะที่เราหวดไปเนี่ยก็ต้องผ่อนแล้วก็ค่อยๆนะครับเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับก็ผมได้ระดับที่ต้องการแล้วลองตีให้ดูนะครับThank you.
พอได้แล้วนะฮะก็กว่าจะได้ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับก็ถ้าตัวเองเริ่มตีดีแล้วเนี่ยตอนที่เหวี่ยงไปเนี่ยนะครับเหวี่ยงเหยื่อไปเสียงรอกนะครับกับเอ็นเนี่ยมันจะได้มันจะเสียงเพราะนะฮะถ้าเราเริ่มเป็นเราเริ่มปรับระดับนะครับให้มันหน่วงน้อยลงนะครับก็หลังเกมนี้ก็เริ่มโยนให้มันแม่นขึ้นแล้วก็โยนให้มันไกลขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปหาหมายที่ดีๆแล้วลองเทสดูว่าวันนี้เราจะได้ปลาไหมครับไป Let's goเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเหยื่อเป็นกบยางนะครับนี่ครับเพิ่งซื้อเมื่อกี้นะครับ80บาทยังตบไม่เป็นเลยครับต้องเล่นเหยื่อแล้วนี่ครับกบยางหัดๆครับสักพักก็เป็นเองนะครับถ้าตอนนี้ยังตีไม่ไกลครับแต่ว่าเริ่มไม่ฟู่แล้วยิ่งฝึกยิ่งพร้อมยิ่งซ้อมยิ่งชำนาญครับเดี๋ยวจะหัดเรื่อยๆครับครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะต้องพอแค่นี้นะเพราะฝนเริ่มมาแล้วอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะไปตบที่ไหนแหละจริงจริงยังจังเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ได้เรียนรู้กับการที่จะตบรอกเบสหยดน้ำนะครับเป็นครั้งแรกนะครับก็เคยตบแต่หน้าดินนะครับก็เป็นครั้งแรกก็ถือว่าครั้งแรกก็ยังมีฟู่อยู่นะครับแต่นี้เริ่มตบแล้วก็สมูทขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มหัดตีให้มันระยะไกลขึ้นนะครับก็เราเริ่มได้แล้วนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดดันกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ